นักท่องเที่ยวเกาหลีได้ทำคลิปเปิดเผยถึงความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นระหว่างที่เธอนั้นอยู่ในกัมพูชาค่ะบอกว่าต้องการจะเดินทางข้ามมายังประเทศไทยด้วยรถโดยสารฉันตั้งใจจะไปกรุงเทพตอนนี้กำลังรอรถเมย์อยู่เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงจากกัมพูชาไปถึงกรุงเทพโดยรถบัสนั้นมีให้เลือกหลายราคาราคานั้นแตกต่างกันมากๆราคาที่ถูกที่สุดคือราคา17ดอลลาร์และรถบัสที่มีราคาแพงที่สุดอยู่ที่43ดอลลาร์ซึ่งฉันเลือกจองแบบรถบัสแพงที่สุดเลยนะตั้ง43ดอลลาร์ฉันค่อนข้างกังวลนิดนึงเพราะว่าฉันยังรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ฉันก็เลยตัดสินใจไม่รู้ว่านั่นจะดีหรือเปล่าพอได้ขึ้นรถบัสนะคะเธอก็บอกว่าโอ้โหรถคันนี้ดีจริงๆมีกาแฟบริการให้ด้วยนะแล้วก็พนักงานพูดภาษาเกาหลีได้ด้วยแต่อยู่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันพนักงานบนรถโดยสารบอกว่าให้ฉันพิมพ์ตั๋วไปกลับแล้วก็ต้องจองโรงแรมก่อนฉันคิดว่ามันไม่น่าจะต้องทำแบบนั้นก็เลยรู้สึกแปลกๆฉันคิดว่าฉันเคยไปเมืองไทยบ่อยแล้วนะฉันไม่จำเป็นต้องจองโรงแรมล่วงหน้าเพราะว่าฉันรู้สึกมั่นใจเหมือนกับพนักงานบนรถบัสต้องการจะให้เธอนั้นจ่ายเงินให้กับพนักงานในการดำเนินเอกสารในการข้ามไปยังชายแดนไทยแต่ว่าเธอปฏิเสธบอกว่าฉันต้องการจะทำด้วยตัวเองเพราะว่าฉันเคยทำมาหลายครั้งแล้วและพนักงานบนรถบัสนะคะก็ได้บอกว่าถ้าเกิดเข้าไม่ได้แล้วก็คุณจะต้องไปพบตำรวจนะแล้วก็อาจจะต้องโดนกักตัวแล้วก็ออกจากกัมพูชาไม่ได้หรือไม่ถึงข้ามไปฝั่งไทยได้ก็จะต้องกลับมากัมพูชาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนั่นเองไม่แน่เธออาจจะโชคร้ายตำรวจไทยปฏิเสธการเข้าแล้วก็ต้องกลับมาที่กัมพูชาก็เป็นได้โดยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีนะคะบอกว่าเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพนักงานบนรถโดยสารที่กัมพูชาถึงต้องทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวเช่นนี้แต่หลังจากนั้นก็เลยพยายามหาข่าวบอกว่ามีรีวิวว่ามีการจับคนเกาหลีที่ชายแดนกัมพูชาที่กำลังจะข้ามไปเมืองไทยแต่ว่าเธอบอกว่าเธอไม่สนใจหรอกเพราะว่าเคยไปอยู่เมืองไทยมาสักพักหนึ่งแล้วก็เคยข้ามไปมาระหว่างไทยกับแถวๆชายแดนตั้งหลายรอบแล้วคิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยทำเองดีกว่าจะไม่ยอมเสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนรถโดยสารอย่างแน่นอนบางทีพวกเจ้าหน้าที่บนรถโดยสารอาจจะต้องการเงินก็ได้ก็เลยอยากให้จ่ายเงินเพิ่มเอาไว้ให้แต่ว่าฉันไม่สนใจหรอกและแล้วในที่สุดก็มาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองกำลังจะออกจากกัมพูชาแล้วแต่ว่าเหมือนมีการเข้าออกที่ประเทศไทยหลายครั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ต้องเรียกฉันไปอธิบายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นซึ่งก็โชคดีถึงจะใช้เวลาตั้งนานแต่ฉันก็สามารถเข้าไปประเทศไทยได้เป็นที่น่ากังวลจริงๆว่าฉันตอนแรกคิดว่าจะออกมาเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับคนอื่นยังถูกกักตัวเอาไว้ที่ตม.แล้วก็ยังไม่ได้ออกมาเลยบางคนเข้าไปก่อนแล้วก็ออกมาทีหลังฉันซะอีกดูเหมือนเหตุการณ์นั้นยุ่งยากจริงๆไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงไม่มีตราประทับออกมาด้วยโดยนักท่องเที่ยวเกาหลีบอกว่าอธิบายซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้งบอกว่าระหว่างที่อยู่เมืองไทยฉันก็ไม่มีปัญหาเรื่องโควิด-19 เลยนะและสุดท้ายก็ได้รับอนุญาตแล้วก็ประทับตาที่ทางออกให้ซึ่งคราวนี้ก็มาลุ้นในด่านถัดไปว่าจะสามารถเข้าเมืองไทยได้หรือเปล่าถ้าเกิดเข้าไทยแล้วมีปัญหาแล้วก็สงสัยจะแย่แน่ๆเลยเธอบอกว่ารีบออกมาจากกัมพูชาคนจีนที่เดินตามหลังเธอก็ออกมาแล้วทุกคนกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองไทยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องกังวลขนาดนี้เนี่ยกำลังจะเข้าไทยไม่เคยคิดเลยว่าจะรู้สึกกังวลใจขนาดนี้ในการที่เดินทางจากกัมพูชาข้ามชายแดนไปที่ไทยเขาบอกว่าสงสัยคนบนรถเมย์น่าจะต้องขู่แน่ๆเลยเหมือนกับว่าอยากจะให้จ่ายเงินก่อนพอฉันมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เมืองไทยรอเป็นชั่วโมงแน่เพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่าตม.ก็ไม่ได้ถามอะไรเลยนะแค่บอกว่าฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนเกาหลีแต่ทำไมถึงมาคนเดียวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไทยก็ใจดีแล้วก็ให้ผ่านมาได้ง่ายๆไม่เห็นจะลำบากเลยในที่สุดก็ถึงเมืองไทยแล้วมาถึงประเทศไทยก็เหมือนเดิมซึ่งยิ่งรถทัวร์ใกล้ถึงกรุงเทพมากเท่าไหร่รถก็ยิ่งติดฉันให้เขาไปส่งที่ถนนข้าวสารพอไปถึงถนนข้าวสารแล้วก็รถจะต้องติดอย่างแน่นอนฉันดีใจจังเลยที่ฉันสามารถเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ฉันคิดถึงเมืองไทยเหลือเกินเป็นเวลาทั้งหมด9ชั่วโมง20นาทีเดินทางจากกัมพูชามาถึงถนนข้าวสารซึ่งรวมเวลาแล้วใช้เวลาทั้งหมด10ชั่วโมง20นาทีซึ่งรู้ไหมว่าฉันเสียเวลาอยู่ที่ด่านตม.เป็นเวลากว่า2ชั่วโมงเลยนะ
ฉันกำลังจะเดินไปถึงที่พักแล้วดีจริงๆเลยโชคดีที่ฉันเจอที่พักในถนนข้าวสารเป็นหอพักส่วนตัวสำหรับคนโสด นะคะเป็นหอพักที่มีผู้หญิงเท่านั้นราคาคืนละ 20,000 วอนมีอาหารเช้าให้ด้วยโชคดีจริงๆเลยตอนนี้ฉันกลับมาประเทศไทยแล้วนะโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าฉันก็เคยไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันฉันเคยมาเที่ยวไทยเมื่อ3เดือนก่อนฉันคิดว่าถ้าคุณเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นด้วยนะที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคุณสวยนะกัมพูชาจริงๆแล้วเป็นประเทศที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่จริงๆแล้วคุณเป็นคนเกาหลีไม่แนะนำให้ไปเที่ยวกัมพูชานะโชคดีที่คุณกลับเมืองไทยได้อย่างปลอดภัยไปเที่ยวสปป.ลาวก็ปลอดภัยนะมาเลเซียก็ปลอดภัยแต่ว่ากัมพูชาฉันไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะมีคนที่คอยหากินกับข้านายหน้าที่บอกว่าจะพาไปส่งตอนข้ามชายแดนแต่ว่าพวกนั้นส่วนใหญ่จะมาหลอกเงินต้องระวังเอาไว้ให้ดีบางคอมเมนต์บอกว่าฉันชอบจริงๆการที่คุณดูระมัดระวังเวลาไปไหนไม่มีใครสามารถมาหลอกได้ง่ายๆโดยส่วนตัวแล้วจริงๆฉันก็ชอบไปเที่ยวกัมพูชานะแต่ก็นะมีหลายเรื่องที่ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วจะต้องกังวลบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดีใจนะที่คุณไปเที่ยวกรุงเทพได้อย่างปลอดภัยขอให้เที่ยวให้สนุกนะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีกว่ากัมพูชาก็เลยน่าจะสบายกว่าการไปเที่ยวกัมพูชานั้นอาจจะต้องระมัดระวังตัวเยอะนิดหนึ่งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการที่ในพาสปอร์ตมีสแตมป์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยบ่อยหากคุณเดินทางทางบกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมักจะปฏิเสธเนื่องจากเป็นการยื่นขอวีซ่าแต่ว่าฝั่งกัมพูชาอาจจะไม่สะดวกสำหรับคนที่ถูกปฏิเสธไม่ให้กลับเข้าไปกัมพูชาอีกครั้งดังนั้นเขาอาจจะเข้มงวดในการคัดกรองที่ด่านตรวจคนเพื่อคัดกรองคนที่มีปัญหาซึ่งการที่ขอให้นักท่องเที่ยวแสดงตัวจองโรงแรมและที่พักรวมถึงการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณานะซึ่งยังไงก็ตามหากคุณถูกปฏิเสธแล้วก็คุณอาจจะเดินทางทางอากาศได้ยกตัวอย่างถ้าคุณเดินทางทางรถบัสแล้วไม่สามารถเข้าเมืองไทยได้ก็ต้องกลับไปที่กัมพูชาแล้วก็เดินทางด้วยเครื่องบินแทนเพราะว่าหลายๆคนที่ไปพักอยู่ที่กัมพูชาระยะยาวส่วนใหญ่จะชอบเดินทางทางบกเข้าสู่ประเทศไทยที่ชายแดนและบางคนก็โดนปฏิเสธบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีชาวต่างชาติโดนแบบนี้เยอะเหมือนกันมีคนบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ตม.ก็จะไม่ผ่านด่านแล้วเขาก็จะไม่ปล่อยให้คุณเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยอย่างเด็ดขาดบางคอมเมนต์ก็บอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ต้องระมัดระวังนะโชคดีมากที่การเดินทางครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแต่จริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยสมเหตุสมผลที่ทำไมจะต้องจ่ายเงินให้ด่านตม.ที่กัมพูชาด้วยเนาะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเหมือนว่าบางคนพยายามจะขัดขวางไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกจากกัมพูชาหรือบางครั้งเขาอาจจะต้องการให้โดยสารทางอากาศหรือใช้บริการเครื่องบินก็เป็นได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบจริงๆการเดินทางแบบประหยัดฉันกำลังอยากเที่ยวตามเธออยู่พอดีน่ารักมากๆคอยเป็นแฟนคลับนะการเดินทางของคุณน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆในที่สุดก็ได้เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วบ้านแห่งหัวใจของคุณหวังว่าจะได้รับประทานอาหารอร่อยๆแล้วก็สนุกในกรุงเทพนะการมาเมืองไทยตอนนี้แสดงว่าเตรียมตัวมาเล่นสงกรานต์หรือเปล่าเนี่ย